สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่น่ารักท่านด้วยนะครับผมวันนี้พามาอยู่รถเกี่ยวข้าวสิทธิ์เจริญการช่างนะครับของทีมงานพี่ใหญ่ป้อมนะครับผมขับโดยน้องมังกรนะครับอายุ13ครับคนนี้นี่สีมือจัดการมากนะลูกชายผู้ใหญ่ป้อมนะครับผมวัยรุ่นอยุธยาครับมาอยู่ที่สระบุรีนะครับผมอำเภอวิหารแดงแถวบ้านพริกครับตำบลบ้านพริกครับผมจะหัวมุมกันไปครับต้นไม้เยอะครับแถวนี้เป็นนาดินทรายนะครับผมอยู่ใกล้ๆภูเขาฮะวิวดีมากเลยมีเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมมีคนเดียวที่ทำครับนอกนั้นเขาไม่ทำกันนะครับผมเขาบอกว่ามีเขาที่เดียวที่กล้าทำครับคนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับเพราะว่ามันหน้าร้อนเนอะที่เขาไม่ทำกันข้าวมันจะออกไม่ดีนะครับหน้าร้อนแต่ข้าวนาเขาก็ถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนั้นนะนาประมาณ30ไร่ครับแต่มีหลายกระทงมากเลยมีประมาณน่าจะเกือบที่สุดกระทงได้ฮะคล้ายนาพวกนาปีนะครับผมเพราะมันเป็นดินทรายอ่ะนะครับดูจากสีดินแถวนี้อาจจะน้ำน่าจะแล้งด้วยนะครับปีนึงอาจจะทำประมาณหนึ่งสองหนนะไม่น่าจะถึง3ด้วยใหม่ล่าสุดเลยนะครับคันนี้พี่อู๋เขามีปานเจริญ2,000ครับแล้วก็คันนี้ครับเพิ่งออกมาใหม่เลยออกมาเอาใจลูกชายเลยนะครับผมน้องมังกรนะที่ผมบอกอายุ13ปีเองนะครับครับเก่งขับเคลียร์เลยนะครับคันนี้อายุ13นี่เพิ่งจะอยู่ประมาณม.1 ม.2 เองนะครับเด็กเดี๋ยวนี้เก่งนะเอาหัวแอร์มาให้เลยนะครับผมได้ไม่ร้อนนะแดดเมืองไทยมันร้อนนะครับช่วงนี้แกะกล่องมาประมาณ2.5 ล้านนะครับสเปคเดินของ200ฮะเครื่องเกียร์ไฟเทอร์โบคู่สีโกสักครับแล้วก็เป็นสเปคตัวท็อปนะครับปั๊ม23ฮะโซ่48ท่อครับมอเตอร์ไฟบ้าครับเทอร์โบคู่นะครับเดี๋ยวนี้รถเกี่ยวก็จะนิดเทอร์โบคู่นะครับผมรถเกี่ยวออกมาจากอู่นี่ถ้าจะเป็นเทอร์โบคู่ทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวนี้เอาใจวัยรุ่นนะครับผมเดี๋ยวนี้วัยรุ่นขับเยอะนะฮะรถเกี่ยวแบบสดๆร้อนเลยนะครับผมถอยไม่ได้ยังไม่ถึงเดือนเลยฮะชุดระบบใจไขคอด้วยนะครับอ
ามีหลายกระทงมากเลยใช้เป็นแบบปิดเอานะครับผมขอกระทงนี้ใหญ่ฮะเลี้ยวเอาปกติจะปิดเอาเลยกระทงนี้จะค่อนข้างใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยถ้ามันจะบางๆนะครับมันโดนร้อนนะมันก็ดีบางกระทงนะของเขาเนี่ยอันไหนที่ทนแดดไม่ไหวก็ไม่ค่อยออกนะครับอันไหนที่ทนแดดได้ก็ออกดีหน่อยฮะช่วงนี้ก็จะออกดีหน่อยเป็นธรรมดาครับสู้ๆกันต่อไปฮะชาวนาเป็นข้าวเบอร์85นะครับน่าจะเป็นข้าวยาวด้วย85แต่ชั่วโมงนี้ไม่รู้ราคาเป็นไงฮะก็ยังประมาณกับน่าจะได้ดีกว่าข้าวไม่สั้นหน่อยนะเบอร์85น่าจะหมื่นได้ครับตอนนี้เขาจะใช้เป็นบิดเป็นรอยเดียวเลยนะครับเขาจะตัดตอนแรกเขาจะมาตัดหัวเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเกี่ยวรอบทิศเลยนะครับพอเกี่ยวไปได้3รอยแล้วเขาก็จะเป็นบิดเกี่ยวไปเลยนะครับผมมันจะได้เกี่ยวง่ายนะเนี่ยฮะทักษะการวางแผนของคนขับว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคนนี้จริงครับรถอย่างนี้เนี่ยแบบสวยจริงครับสวยทุกคันนะจะมี3แผงนะครับแผงแรกก็เป็นแผงแอร์นะครับผมส่วนแผง2จะเป็นแผงหม้อน้ำนะครับแผง3ก็จะเป็นออยล์คูลเลอร์ครับระบายไฮโดรลิกนะครับผมอ
ดวกสบายนะครับตู้แอร์มีกล้องรอบทิศนะครับผมไม่ต้องกลัวฮะเลื่อนสายพานดูสายพานขาดไม่ใช่ปัญหาครับดูกล้องเอานะครับผมเก๋งแบบเป็นไฮดรอลิกนะยกขึ้นยกลงได้นะครับเอาไว้เวลาเคลื่อนย้ายนะครับผมเวลาโดนถ้าสูงมากก็จะเกี่ยวสายไฟนะใจทุกรายละเอียดครับคนนี้นี่ครับบ่อน้ำครับชันมากครับไม่รู้ว่าถ้าคนตกไปนี่จะขึ้นทางไหนฮะดูบ่ออย่างใหญ่แอนนาเล่นมากครับมาขับเพื่อกันมาฮะ